สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนวิภาวดีก็มีสัญญาณดีขึ้นนะครับหลังจากที่กทม.สูบน้ำลงคลองบางซื่อได้บางส่วนแล้วนะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกับคุณนพจรสใจเกษมรายงานจาก5แยกลาดพร้าวครับคุณนพจรสเชิญค่ะเชิญครับครับคุณขวัญชนกคุณเชิงชัยครับที่บอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็เพราะว่าช่วงตั้งแต่บริเวณ5แยกลาดพร้าวไปจนถึงข้างหลังผมนี่ก็คือแยกสุทธิสารนะครับเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยตรงนี้น้ำยังท่วมขังอยู่เต็มทุกพื้นผิวการจราจรครับแต่ว่าณขณะนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยได้หดกลับลงไปจนถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวแล้วทิ้งไว้แค่เศษขยะที่เกลื่อนเต็มถนนให้เห็นครับแต่ว่าบนถนนนั้นตอนนี้แห้งหมดแล้วครับนี่คือภาพของถนนวิภาวดีฝั่งขาออกนะครับบริเวณหน้าปากซอยวิภาวดี3เมื่อเช้านี่คือภาพเมื่อเช้านะครับที่บริเวณน้ำจาก5แยกลาดพร้าวเนี่ยดันเข้ามาอย่างรวดเร็วจนท่วมเกือบทุกช่องทางจราจรแต่ถ้าเทียบกับภาพล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าถนนแห้งหมดแล้วน้ำทั้งหมดไหลลงท่อครับจนทำให้หัวน้ำหดกลับไปที่5แยกลาดพร้าวอีกครั้งตอนนี้จึงเหลือแต่เศษขยะปรากฏให้เห็นนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสำนักระบายน้ำของกทม.ได้สั่งการให้สถานีสูบน้ำที่5คลองบางซื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำจาก5แยกลาดพร้าวและถนนวิภาวดีลงคลองบางซื่อตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำบนพื้นผิวถนนวิภาวดีถือเป็นสัญญาณที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนวิภาวดีช่วงนี้นะครับว่าน้ำเนี่ยน่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ในช่วงเร็วๆนี้นี่คือเฉพาะช่วงของตั้งแต่แยก5แยกลาดพร้าวไปจนถึงแยกสุทธิสารครับแต่ว่าผลกระทบจากการเร่งสูบน้ำลงคลองบางซื่อก็ทำให้น้ำเข้าท่วมชุมชน2ฝั่งคลองชาวบ้านที่นั่นบอกว่าช่วง3วันที่ผ่านมาน้ำในคลองบางซื่อเพิ่มสูงขึ้นถึงวันละ10เซนติเมตรเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะครับน้ำบางส่วนยังได้เข้าท่วมในซอยแยกย่อยต่างๆในถนนวิภาวดี20ที่ไปเชื่อมกับซอยลาดพร้าว18บางช่วงระดับน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรเลยทีเดียวครับหากออกไปทางถนนลาดพร้าวนะครับพบว่าตั้งแต่ช่วง5แยกลาดพร้าวผ่านแยกลาดพร้าวตัดรัชดายาวไปจนถึงแยกภาวนาหรือซอยลาดพร้าว41น้ำได้ท่วมผิวการจราจรทั้ง2ฝั่งเต็มทุกช่องทางครับสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับแต่ว่ารถเล็กยังพอวิ่งเลนขวาสุดได้แต่พอเลยแยกภาวนามุ่งหน้าไปทางบางกะปิถนนยังแห้งไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใดและถ้าลองเข้าไปตามถนนรัชดาพิเศษก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังแต่ละจุดยังคงทรงตัวครับหัวน้ำบนถนนรัชดาฝั่งขาเข้ายังคงอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คแต่น้ำบางส่วนไหลลงไปเติมน้ำในคลองบางซื่อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT วันนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่ปิดประตูทางเข้าออกบางฝั่งเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้ามาแต่ว่าที่น่าสังเกตนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมขับรถมาจากแยกพระราม9มุ่งหน้าไปแยกลาดพร้าวซึ่งจะต้องลอดอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกรัชดาสุทธิสารขณะนี้ล่าสุดก็คือเปิดให้รถยนต์สามารถผ่านไปมาได้ตามปกติแล้วทั้งที่เมื่อเช้าตำรวจปิดอุโมงค์ห้ามรถลงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ว่าก็ส่งผลให้รถติดอย่างหนักตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาจึงเปิดให้ใช้ตามปกติส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจไม่แพ้กันก็คือถนนพหลโยธินช่วงหน้าสวนจตุจักรถ้าเทียบจากเมื่อเช้านะครับระดับน้ำยังคงทรงตัวท่วมอยู่แค่3ช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและเลนขวาสุด1ช่องและเลนขวาสุด1ช่องของฝั่งขาออกครับโดยมวลน้ำไหลไปถึงหน้าปากซอยพหลโยธินเลยสถาบันการบินพลเรือนมาแล้วนะครับก็คืออยู่ประมาณช่วงปากซอยพหลโยธิน18แล้วก็บางส่วนได้ทะลักลงคลองบางซื่อแต่ว่ายังไปไม่ถึงสะพานควายและตลาดอตก.บริเวณนั้นถนนยังแห้งเป็นปกติครับแม้ว่าตลาดน่าจะรู้จักวันนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่ว่าผู้ค้าก็ยังคงทยอยเข้าไปเก็บของอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มั่นใจในสถานการณ์ครับและจากที่เห็นในภาพนะครับว่าแม้บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตช่วงนี้สถานการณ์น้ำจะดีขึ้นแต่ว่าที่5แยกลาดพร้าวเนี่ยก็ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังแล้วก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรครับก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะครับรถเล็กยังไม่ควรผ่านเข้าไปบริเวณ5แยกลาดพร้าวไม่ว่าจะมาจากทางด้านรัชดาภิเษกหรือทางลาดพร้าวหรือทางพหลโยธินครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดครับคุณเชิงชัยคุณขวัญชนกครับค่ะขอบคุณคุณนพจรสนะคะ